ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องเขียนเป็นรัศมี18แล้วนะครับรัศมี18นะครับวัดรัศมี18นะครับโดยใช้ส่วนนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับส่วนนี้นะครับอาจารย์จะตั้งชื่อนะครับเป็นศูนย์กลาง A กับศูนย์กลาง B นะครับได้ง่ายนะครับกลางวงเวียน18นะครับ18มิลใช้ศูนย์กลาง A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับเขียนส่วนโค้งเห็นไหมครับจะเหมือนในภาพแล้วนะครับเห็นส่วนโค้งนะครับเห็นส่วนโค้งนะครับนะครับเหมือนในภาพแล้วนะครับครับเหมือนในภาพแล้วนะครับนะครับรายละเอียดเคิร์ฟตรงนี้เราได้แล้วนะครับเหลือแต่รายละเอียดทั่วๆไปที่เป็นเส้นตรงนะครับกันจะลองลงเส้นหนักให้ดูนะครับยังเหลืออีกมุมหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้เขียนก็คือ R6 นะครับ R6 นะครับ R6 ก็คือมุมนี้นะครับนี้ให้นิสิตนะครับลองวัดเข้ามาเพื่อหาศูนย์กลางของ R6 นะครับวัดลงมาอีกนะครับในเส้นนี้นะครับเพื่อหาศูนย์กลางของ R6 นะครับตรงนี้นะครับครับ R6 นะครับฉันก็จะวัดนะครับขนาดนะครับ R6 ครับเพื่อเขียนส่วนโค้งนะครับนะครับเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับพอดีเลยนะฮะฝากหนึ่งนะครับครับครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็ลงเส้นเต็มหนักได้นะครับเส้นเต็มหนักได้อาจารย์ก็จะแต่งให้มันชัดขึ้นนะครับนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จคือสิ่งสำคัญของภาพนี้ก็คือการหานะครับจุดศูนย์กลางร่วมนะครับจุดศูนย์กลางร่วมก็คือตัว A กับตัว B นี่นะครับเป็นจุดศูนย์กลางร่วมของเคิร์ฟตัวนี้นะครับของเคิร์ฟตัวนี้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนะครับในการที่จะเป็นการฝึกนะครับในการเขียนรูปเลขาคณิตประยุกต์นะครับ